ับผมเต๋าฟอร์ดเกษตรนวินนะครับวันนี้เต๋ามีรถ Next Gen นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับขับ2เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสีส้มราคา 974,000 บาทนะครับเดี๋ยวเต๋าพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรให้พี่จินนิพากันบ้างเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเลยครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2,000ครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรส่วนชุดแต่งเนี่ยด้านบนเนี่ยแต่งเป็นสกู๊ปฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถครับตัดกับสีดำด้านด้านบนจะเป็นช่องลมหลอกนะตัวนี้ติดตั้งเข้ามาในตัวสกู๊ปตัวนี้บอกลืมบอกไปนะครับสำหรับสกู๊ปเนี่ยเขาเรียกว่าสกู๊ปฟิตนั่นเองนะครับด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมสันแบบนี้เลยนะครับก็จะทำให้ตัวสกู๊ปเนี่ยดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านหน้าครับตัวนี้พี่จินิพาเลือกเป็นตัวรูปโลโก้แรดนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นสีส้มครับก็จะให้โดดเด่นนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับสวยมากๆเลยนะแล้วในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้เลือกเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ครับตัวอักษร FORD ครับตัดขอบสีส้มแบบนี้ให้เข้ากับตัวรถโดดเด่นมากๆด้านบนเป็นไฟมินิไลท์นะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นตัวไฟ3จุดนะครับสีส้มตัวนี้มากับตัวกระจังหน้าครับเข้าบล็อกเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดกระจังด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวรังผึ้งนะครับก็สามารถที่จะกรองตัวอากาศเข้าสู่กองอากาศด้านในได้อย่างดีนะครับที่สำคัญดักสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ตัวกองอากาศได้ด้วยดีไซน์นะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นดีไซน์รูปคล้ายๆรูปตัว X นะครับแล้วก็จะเหมือนรุ่น Y-Tech แต่ว่าแตกต่างกันที่รูปตัว X ตัวนี้จะไม่ได้ลากมาถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็น Y-Tech เขาจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับและในส่วนของลิ้นด้านหน้าเนี่ยฮะก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับสวยงามมากๆจะได้เหมือนรุ่นพี่ Y-Tech เขาเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับห่วงลากจูงนะครับมีมาให้2ห่วงครับเหมือนรุ่นพี่ Y-Tech เขาเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถลากได้ถึง 3.5 ตันกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟหน้า LED นะครับไฟหน้า LED มาพร้อมกับตัว4แคมครับตัวนี้ได้เป็นตัวไฟตัว C แบบนี้เลยนะฮะคล้ายๆตัว F150 ที่มีขายในอเมริกาเลยครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาในรุ่น Next Gen Sport ตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นตัวครอบไฟครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้ตัวไฟดูดดันมากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครับตัวนี้ไฟตัดหมอกเป็น LED ครับมาพร้อมกับตัวระบบอัจฉริยะก็คือสามารถปรับเลี้ยวซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอันนี้จะเปิดออโต้ซ้ายขวาก็คือเวลาเราเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับก็จะเปิดเองอัตโนมัติเวลาเราออนเปิดออโต้นะฮะเลี้ยวซ้ายนะครับสามารถเปิดซ้ายอัตโนมัติได้เลยนะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างตัวนี้นะครับเสริมเป็นตัวคิ้วล้อ6นิ้วครับสีดำด้านมีหมุดเงินนะครับตัวนี้สายออฟโรดใส่กันเยอะเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยก็จะทำให้ตัวรถดูอ้วนดูใหญ่ขึ้นรับกับตัวล้อแม็กที่มีขนาดที่กว้างขึ้นก็คือใส่ล้อแม็กขอบ16ทับงานของ Oasis นะครับสีดำเงาตัดกับสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ตัวรถดุขึ้นรับด้วยยางดุๆแบบนี้ครับเป็นยางของ Monster AT3 ซีรีส์ยาง265 70 16นะครับแล้วก็ลายยางเนี่ยค่อนข้างที่จะดุมากๆนะครับและที่สำคัญสามารถวิ่งลุยได้นะครับสามารถวิ่งทางเรียบก็เสียงไม่ดังนะครับสำหรับงานของ Monster นั่นเองสำหรับตัวนี้ไม่ได้ยกสูงครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเดิมเลยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดด้านข้างตัวนี้นะครับพามาชมตัวกระจกมองข้างตัวนี้ได้สีเดียวกับตัว Y-Tech ก็คือสีเทากาไฟครับตัดกับสีดำด้านแล้วมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสำหรับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นแนวยาวเลยสำหรับตัวกระจกสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับในส่วนของด้านบนครับตัวนี้รุ่นสปอร์ตเสริมเพิ่มเติมมาเป็นตัวราวหลังคาสีดำด้านแบบนี้ครับก็จะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์4ประตูตัวนี้ติดตั้งเข้ามาเพิ่มนะฮะแล้วก็สำหรับเบ้ารองมือ4ประตูนี่ก็จัดให้ไปเรียบร้อยเลยนะครับก็กันรอยขีดข่วนได้ดีด้วยนะครับในส่วนของกุญแจนะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสสามารถแท็บล็อกรถได้เปิดล็อกรถได้นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับใช้แค่รีโมทอยู่กับตัวก็สามารถเปิดรถได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ตัวนี้พี่จินิพาเรียกเป็นตัวสติกเกอร์ลายสัตว์โคนครับตั้งแต่ด้านหลังมาด้านหน้าแบบนี้เลยฮะมีตัวอักษร Ranger นะครับหล่อๆแบบนี้สีดำครับติดตั้งเข้าไปก็ตัดกับสีส้มโดดเด่นทีเดียวนะฮะในส่วนของบันไดก็ได้เป็นบันไดสเต็ปตัวนี้ไซส์สเต็ปจะเป็นตัวเสาะร่องตรงกลางครับอันนี้ดีไซน์ใหม่ของ Next Gen เขาเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีครอบสีโครเมียมเหมือน Y-Tech เขานะฮะตัวนี้ก็ดูดีครับตัวนี้เป็นสีดำด้านหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของด้านหลังเสริมเพิ่มเติมตัวนี้เป็นโรบาร์นะครับงานของแฮมเมอร์ครับตรงกลางนะฮะฉลุช่องเป็น4ช่องแบบนี้นะครับแล้วเป็นดีไซน์ของเขาแล้วก็จะมีตัวอักษรเอาเรนเดอร์สีแดงๆแบบนี้นะครับติดตั้งเข้ามาให้หูนะครับหูหิ้วแบบนี้นะครับติดตั้ง2ข้างครับสามารถลัดเชือกได้อย่างดีนะครับแล้วสำหรับตัวโรบาร์เนี่ยจะยึดกับตัวไลเนอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ตรงร่องได้เลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังมีบันไดเหยียบด้านหลังมาให้ด้วยสามารถขึ้นตัวกระบะได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายเป็นตัวรมดำนะครับได้เหมือนรุ่นพี่ Y-Tech เขาเลยแล้วก็สำหรับไฟเบรกเนี่ยนะครับได้เป็น LED นะครับแสงสีนวลๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ LED สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยจะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะครับที่เสริมเพิ่มเติมให้หล่อขึ้นก็คือตัวคิ้วไฟท้ายนะครับก็จะทำให้ไฟท้ายเนี่ยดูดดันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ในส่วนของรายละเอียดนะครับตัวฝาท้ายดีไซน์ด้านบนจะคล้ายๆตัวสปอยเลอร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัวตีนเป็ดที่เขาเรียกตีนเป็ดกันนะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูเหมือนแบบว่าฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นสีดำด้านครับมาพร้อมกับตัวไฟเบรกที่ติดตั้งมาในตัวมือจับแล้วนะครับแล้วก็ตัวครอบด้านท้ายตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวครอบท้ายสีดำด้านครับตัว texture รายละเอียดก็คือตัว FORD เนี่ยเราจะทำเป็นสีเดียวตัวรถก็คือขอบสีส้มนะครับแล้วก็วาล์วโลโก้ตรงกลางครับเพราะว่าใต้โลโก้นะครับจะมีตัวกล้องตัวนี้ติดตั้งมาให้เป็นกล้องถอยครับตัวนี้มีระบบไดนามิกไกด์ไลน์ติดตั้งเข้ามาให้ด้วยสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวปั๊มไลน์เรนเจอร์นะครับแบบนี้นะครับมาจากโรงงานแล้วนะครับตัวกันชนท้ายมาจากโรงงานเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบจะเป็นสีเทากราไฟต์ด้านบนจะเป็นสเต็ปนะครับเซาะร่องแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับก็เป็นสเต็ปด้านล่างเนี่ยจะมีไฟเบรกมาไฟส่องป้ายทะเบียนมาให้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับไปชมกันครับมาดูด้านในกันหน่อยครับโอเคนะฮะด้านในเนี่ยด้านข้างแผงข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มครับเดินได้สีเทาด้ามจับอยู่ตรงนี้แล้วครับด้านข้างมือพักนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับคู่หน้าเนี่ยจะเป็นตัวไฟฟ้าแล้วก็สำหรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งเซตเลยนะครับช่องแอร์ดีไซน์ใหม่ครับเป็นตัวรังผึ้งนะครับด้านข้างครอบสีโครเมียมตัดกับสีดำเงาแล้วก็จะมีตัวกุญแจเนี่ยเป็นระบบกดพุชสตาร์ทง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปุ่มกดมัลติฟังก์ชันเนี่ยด้านขวาควบคุมหน้าจอ LCD 8นิ้วนะครับเนี่ยฮะที่เห็นหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ LCD ชัดมากๆนะครับด้านซ้ายมีระบบปุ่มกดเป็นตัวคุชชั่นโทนนะครับติดตั้งมาให้ด้วยสามารถล็อกความเร็วขณะขับขี่ได้ด้วยแล้วก็จะมีหน้าจอกลางครับตัวนี้เป็นระบบมัลติทัชนะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นไวเลส Apple CarPlay หรือ Auto ได้นะครับ Bluetooth USB ใช้งานได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับตัวปรับแอร์ได้ที่หน้าจอได้ด้วยแล้วก็ส่วนของตัวชาร์จเนี่ยเพิ่มเป็นตัวไวเลสชาร์จมาให้สำหรับตัวโทรศัพท์ที่รองรับไวเลสชาร์จนะครับและยังมี USB Type-C ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็ปุ่มตัวสีฟ้าเนี่ยฮะมีตัวโหมดการขับขี่มาให้4โหมดฮะมีโหมดประหยัดนะครับมีโหมดปกติมีโหมดถนนลื่นนะครับแล้วก็โหมดลากพ่วงมาให้ด้วยแล้วก็อีกปุ่มนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถนั่นเองนะฮะหรือ traction control แล้วก็คันเกียร์ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะสามารถชิปเกียร์เป็นตัว 1-6 ได้นะครับตัวนี้เป็น6เกียร์6สปีดนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับส่วนของเบาะหนังเนี่ยนะครับตัวนี้มาเป็นในรุ่นของรุ่นสปอร์ตเนี่ยได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเดินได้สีเทานะฮะแบบนี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวเบาะที่ปรับไฟฟ้าเนาะจะเริ่มจากรุ่น Vitec นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถหล่อๆเท่ๆแบบพี่จินนิพานะครับทักทายเต๋ามาในเพจ Ford ตังจะเต็มใบเต๋า Ford นะครับใน Facebook นะครับหรือโทร0979188324นะครับหรือว่าอีกช่องทางนึงในช่อง Channel YouTube ของเต๋านะครับเต๋า Ford เกษตรนวมินทร์นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมทักทายนะครับมาคุยกันก่อนนะครับรายละเอียดปรึกษาไฟแนนซ์ได้นะครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถการผ่อนดาวต่างๆก็สามารถโทรมาคุยได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เต๋าขอลาไปกับรถพี่จินนิพาวันนี้เตรียมส่งมอบกันพรุ่งนี้แล้วครับคลอง6ธัญบุรีเจอกันครับสวัสดีครับ